สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Give Inspire นะครับแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับแรงบันดาลใจของเราวันนี้มาจากชีวิตคู่ของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างอนาคตและความมั่นคงให้กับครอบครัวแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ของการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนั้นจะดำเนินไปอย่างไรเข้มข้นดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนเราไปพบกับแขกรับเชิญคนเก่งของเรากันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Paradise ของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนั่นเองคุณดารณีและคุณเกรียงศักดิ์ชนะศึกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับคุณเกรียงศักดิ์กับคุณดารณีถามนิดนึงคุณเกรียงศักดิ์มีชื่อเล่นมั้ยครับมีชื่ออะไรครับชื่อเอคุณดารณีนะครับชื่อขวัญค่ะขวัญนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันก็แล้วกันนะครับเพื่อความเป็นกันเองระหว่างเราแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณเอกับคุณขวัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามก่อนว่ากว่าจะมามีวันนี้ได้นะที่มาที่ไปเราคุยกันตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กกันเลยดีกว่าคุณเอนี่จริงๆพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรฮะแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กของเด็กชายเอตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชหนุ่มใต้นะครับแล้วตอนเด็กๆเป็นไงฮะอยู่อำเภอเมืองแล้วก็มีพี่น้องกี่คนฮะอยู่อำเภอเมืองก็มีพี่น้อง3คนครับ3คนครับผมเป็นคนเป็นคนที่ที่2ฮะแล้วที่บ้านตอนนั้นทําอะไรอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเป็นช่างก่อสร้างครับแล้วคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็เป็นอาชีพทํานาด้วยตอนแรกนะฮะครับก็ชีวิตก็อยากดูว่าไม่ยากจนเล่าชีวิตในวัยเด็กให้ฟังได้ไหมฮะไอ้ที่ความรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตยังไงบ้างตอนเด็กๆก็ชีวิตเด็กๆก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีตังค์นะฮะอาจารย์ทีนี้ก็ปกติก็โตขึ้นมาก็ไปโรงเรียนตามปกติโรงเรียนตามบ้านนอกนะโรงเรียนวัดนะครับก็จากนั้นก็พอโตขึ้นมาเข้าระดับมัธยมก็จริงๆก็ไม่ได้จบมัธยมสูงสักเท่าไหร่นะฮะทีนี้ก็ทางบ้านไม่ค่อยมีตังก็เลยออกมาก็มาช่วยพ่อทำงานทีแรกไปช่วยพ่อทำงานก่อสร้างนะครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็สักระยะหนึ่งก็ไปทำงานกับพี่เคยนะครับทำงานเกี่ยวกับยางมะตอยนี่นะครับตอนมาช่วยคุณพ่อทำงานก่อสร้างเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นอายุสัก14 หรือ 15 14 15เป็นวัยรุ่นเนี่ยแต่เริ่มต้นมาทำงานแล้วแล้วตอนเด็กๆถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจำได้ไหมว่าตัวเองเคยมีความฝันเหมือนเด็กคนอื่นๆไหมเพราะว่าหลายๆคนเขาก็โตขึ้นเขามีอาชีพในฝันกันทั้งนั้นเลยเรามีอาชีพในฝันบ้างไหมตอนนั้นคืออาชีพในฝันคืออยากเป็นเจ้าของกิจการทุกอย่างที่เรามองเห็นก็คือผมทำงานเดี๋ยวย้อนไปนิดนะฮะคุณเอกตอนแรกไปทำงานเกี่ยวกับห้างร้านหนึ่งในตัวจังหวัดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับหินอ่อนร้านขายหินอ่อนก็เห็นเขาเหมือนสบายอาจารย์นึกออกไหมเวลาเราไปทำงานเขาถ้าเราได้เป็นเจ้าของเราคิดว่าเราน่าจะสบายแบบเขานะครับตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการครับนะครับมาเป็นตอนทำงานหรือว่าเป็นตอนเด็กๆไปเลยฮะเป็นตอนทำงานฮะตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไรก็วิ่งเล่นไปตามภาษาใช่ครับแล้วต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยแม่ตอนเด็กๆคือเด็กกว่านั้นน่ะ14 15เนี่ยรู้แล้วแหละว่าไปช่วยงานก่อสร้างแต่ก่อนหน้านั้นก็คือวิ่งเล่นไปทั่วไปเลยก็กลับจากเรียนก็มาช่วยพ่อแม่ก็คือหุงอาหารด้วยนะครับตัวเองทำงานบ้านไปตอนนั้นแม่ทำนาก็ไปช่วยหาบข้าวนะทางบ้านเดี๋ยวบ้างเรียกหาบข้าวนะครับในที่สุดก็มาลงเอยที่อาชีพไหนฮะเพราะว่าแพลนยางมะตอยนี่ดูเหมือนจะเป็นที่ที่อยู่นานที่สุดครับแพลนยางมะตอยเนี่ยสุดท้ายเลยครับอยู่นานที่สุดครับแพลนยางมะตอยนี่ลักษณะของการทำงานที่นั่นมันเป็นยังไงฮะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่อาจจะไม่มีประสบการณ์ที่จะรู้จักไอ้คำว่าแพลนยางมะตอยเนี่ยครับก็แพลนยางมะตอยก็คล้ายๆแพลนผสมคอนกรีตเนี่ยนะฮะครับแต่ว่ามันจะซับซ้อนกว่านิดนึงนะครับโดยการทำงานมันจะเยอะขึ้นเยอะกว่าแผ่นปูนนะแผ่นคอนกรีตทีนี้เวลาทำงานตัวนั้นตัวเองจริงๆทำงานในห้องแอร์นะคุณเอ็นทำงานในห้องแอร์
แต่ว่าไอ้ตัวที่เราทำมันร้อนนะครับร้อนก็ที่เอาไปปูถนนนั่นแหละครับครับลักษณะอย่างนั้นแหละอ๋อและทีนี้ทางพี่ผู้หญิงนะครับต้องบอกว่าพี่ขวัญ นะครับพี่ขวัญเองก็ทำเขาเรียกว่านี่เขาแพนยางมาต่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่ขวัญกันบ้างหนุ่มนครศรีธรรมราชและพี่ขวัญเองพื้นเพจริงๆเป็นคนที่ไหนฮะก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันแต่ว่าบ้านเดียวกันเลยค่ะแต่คนละอำเภอกันครับก็จะอยู่อำเภอทุ่งสงครับบ้านก็จะติดจังหวัดตรังหน่อยนึงก็จะอยู่สามชายแดนครับจังหวัดกระบี่ด้วยครับตอนนั้นเขาเรียกว่าอำเภอบางขันครับอาจารย์เอกไม่รู้รู้จักหรือเปล่านะมันอยู่รู้จักแต่เขตที่ทุ่งสงทุ่งสงค่ะครับก็จะเลยเข้าไปหน่อยนึงมันจะเป็นประมาณว่าเข้าไปลึกๆเป็นป่าหน่อยนะคะแล้วก็ชีวิตตอนช่วงเด็กๆถ้าที่จำความได้ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีพี่8คนโอ้มี8คนแล้วเราเป็นคนเล็กแต่โดยที่เป็นคนเล็กก็ไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้นะคะก็คุณพี่ๆโตๆก็เขาไม่ได้เรียนหนังสือตัวเองก็ได้เรียนเพราะเป็นคนน้องพ่อแม่ช่วงนั้นก็แกอายุเยอะแล้วประมาณ40กว่าปีอะตัวเองก็โตขึ้นมาก็ได้เรียนหนังสือจบม.3นะคะครับโดยที่ว่าพี่คนโต7-8คนไม่ได้เรียนเราเป็นลูกคนเล็กน่าจะเป็นช่วงที่พ่อแม่ได้สบายขึ้นมาหน่อยหรือเปล่าฮะก็สบายขึ้นมาหน่อยแล้วก็พี่น้องได้ทำงานค่ะครับแล้วก็ตัวเราเองก็พี่ส่งเรียนครับค่ะแต่ว่าการเรียนในชนบทนะคะมันจะอยู่ตรงการเดินทางเราจะลำบากช่วงนั้นจากบ้านไปโรงเรียนก็ประมาณ8โล8กิโลนี่คุณขวัญเดินช่วงประถมจะไม่เดินเยอะก็ประมาณ2โลครับประถมแต่ว่าพอเลยมัธยมไปหน่อยมันจะไปอยู่ตัวอำเภอเพราะหนูจะอยู่ในหมู่บ้านครับเดินตอนมัธยมก็8โลไปกลับจ้ะ8กิโลไป4กิโลกลับไม่ไป8ไป8ตอนเช้ามืดอ่ะต้องตื่น5:00แต่งตัวอะไรเรียบร้อยก็มีรถไปรับรถออกตัวจังหวัดเราก็ไปกับเขาแต่ว่าตอนเย็น8กิโลต้องเดินกลับโอ้โหเลิกโรงเรียน4โมงก็ถึงบ้านบ้านประมาณก็6โมงผมกำลังนึกถึงการเดินนะกิโลเดียวนี่ก็หอบแล้วนะนี่เดิน8กิโลไปกลับอย่างนี้ทุกวัน3ปี3ปีจบมัธยม3ถือว่าออกกำลังกายก็แล้วกันนะฮะและตอนเรียนตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นน้องคนเล็กแน่นอนที่สุดเราได้เรียนเราโชคดีแต่มันน่าจะมีส่วนในการจุดประกายให้เราเนี่ยเหมือนนึกถึงอาชีพที่เราอยากจะทำได้ดีกว่าคนที่เป็นพี่หรือเปล่าเพราะเราได้มีโอกาสเรียนตอนนั้นอยากทำอาชีพอะไรตอนนั้นโดยเป็นเด็กแล้วเห็นคุณครูอยากเป็นคุณครูอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นคุณครูเพราะว่ามีคุณครูหลายคนที่เป็นไอดอลของเราอ่ะเราอยากเป็นคุณครูคุณครูอะไรก็ได้ที่ว่าได้สอนเด็กๆนะคะแล้วก็แต่พอโตมาหน่อยนึงออกมัธยม3แล้วก็ไม่อยากเป็นคุณครูแล้วเพราะว่าชีวิตทางบ้านของเราปลูกฝังมาเราไม่มีเงินไม่มีเงินเรียนได้แค่นี้แม่บอกพี่ก็มีครอบครัวไปไม่สามารถส่งได้แล้วแต่ก็ยังดีที่ได้มีโอกาสเรียนนะแล้วในที่สุดแล้วพอเรียนจบเราก็ต้องเริ่มต้นหางานทำตอนนั้นก็ไปตัวเมืองนครไปทำงานกับพี่สาวคนที่ส่งเรียนค่ะก็อยู่ร้านถ่ายเอกสารไปเจอคุณเกียงศักดิ์ที่นั่นที่ตัวอำเภอเมืองนะคะเขาเป็นคนที่รู้จักกับพี่สาวค่ะแล้วก็รู้จักกันที่นั่นทำงานอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็มันคือเกิดเอ็ดบังเอิญก็คือก็ต้องย้ายตามเขาไปเหมือนที่เขามิกยางมาตอยแล้วก็ต้องตามเขาไปไปเจอกันแล้วตัดสินใจแต่งงานกันก่อนครับและหลังจากนั้นพี่เอเนี่ยก็เลยไปทำงานที่แพนยางมาตอยใช่ไหมครับนะแล้วคุณขวัญก็เลยต้องย้ายตามไปที่แพนยางมาตอยด้วยเอาล่ะพอย้ายตามไปเนี่ยคนนี้เขามีงานที่แพนยางมาตอยแล้วคุณขวัญไปทำอะไรที่แพนไหมครับแพนก็จะเป็นแม่บ้านมากกว่าเป็นแม่บ้านก็พูดง่ายๆพี่เอเป็นคนทำงานทำคนเดียวหาเงินรายได้เข้ามา1กระเป๋ากระเป๋าเดียวแต่พี่ขวัญเป็นแม่บ้านก็ไปดูแลเขาดูแลก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในแพนยางมาตอยในแพนมันจะเป็นแคมป์คนงานครับก็จะเป็นถ้าเคยเห็นแคมป์คนงานก็ประมาณนั้นเลยครับมันจะเป็นสังกะสีนะคะก็อยู่อย่างนั้นจนลูกคนแรกคลอดไปคลอดที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพราะว่าแพลนไปนู่นย้ายค่ะต้องย้ายย้ายบริษัทไม่ได้ย้ายนะแต่ว่าตัวเราจะย้ายไปเองสายงานอ่ะมันต้องย้ายไปเพราะว่าคือมันเป็นอย่างนี้ครับจริงๆเราต้องการเงินเยอะกว่าเดิมก็ต้องไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมอาจารย์มันคือมันฟังดูเหมือนแพลนยางมาต่อเห็นฟังดูแล้วมันดูโก้นะแต่เอาข้อจริงพอคุณขวัญเล่าของอาจารย์มันก็คือเพลิงดีๆนี่แหละที่เขาเอาสังกะสีไปตอกมีมุงหลังคาก็ไม่ต่างจากที่พักของแคมป์ก่อสร้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าการสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงของครอบครัวนี้เนี่ยจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับและได้สมัครไหมในที่สุดสมัครค่ะสมัครไว้ซื้อใช้ซื้อรู้สึกว่าจะ 1,500 เลยแต่ว่าอาจารย์ขาของไม่ได้ใช้เลยอ้าวไม่ได้ใช้ของเลยซื้อไปงั้นแหละซื้อไปงั้นสมัครไปงั้นซื้อไปงั้นช่วยไปงั้นของไม่ได้ใช้เลย